ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนทำงานให้สนุกช่วยคลายทุกประชาชนกรมฝนหลวงรับปากรมช.เกษตรว่าทำได้นะ จะบอกให้รัฐมนตรีมอบนโยบายกรมฝนหลวงเราจะทำได้ไหมครับได้ครับสู้ยามยางเข้าสู่เขตฤดูฝนรำตกระนำกรมเดียวที่หาน้ำจากฟ้าให้ประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อวันมาเยี่ยมหลังรับตำแหน่งของรมช.เกษตรสุนทรปานแสงทองที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านได้มอบนโยบายเกือบ10ข้อให้คนของกรมฝนหลวงรับไปทำซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาติบ้านเมืองและตัวผู้ปฏิบัติเอง1ให้ทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรกรมนี้มีที่มาที่ไปที่สำคัญ2ผู้บริหารข้าราชการทุกคนสามัคคีให้เกียรติซึ่งกันและกัน3ผู้บริหารข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด5ทำงานอย่างมีความสุขไม่เครียดจะทำให้ประชาชนได้รับการตอบสนองนะครับได้รับการบริการจากข้าราชการอย่างเต็มที่นะครับว่าที่อธิบดีกรมฝนหลวงรับลูกโดยไวว่านโยบายที่รมช.เกษตรมอบให้นั้นทำได้แน่นอนแต่สำคัญจะเสริมและเพิ่มสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ให้กับงานของกรมมากขึ้นไปอีกสำคัญการต่อยอดการทำฝนวิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเครื่องบินนำเทคโนโลยีมาใช้นโยบายที่ท่านให้ไว้7 8ข้อนั้นผมได้จดไว้ในสมองแล้วก็ได้จดไว้ในกระดาษด้วยเลคเชอร์ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านมาให้นโยบายก็เป็นการต่อยอดพัฒนาและต่อยอดอย่างดีเลยนะกรมเดียวที่ประชาชนตั้งตารอน้ำจากฟ้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าทำงานมิใช่ทำเพื่อเงินอย่างเดียวแต่สำคัญสุดมันช่วยฉุดให้ชีวิตของชาวบ้านและชาติบ้านเมืองเจริญลุดหน้าสืบยิ่งขึ้นไปครับอนาคตของประเทศไทยพี่น้องประชาชนเรื่องฝนจากฟ้าสว่างสวยใช่ไหมครับใช่ครับ เราดีกับพี่คำรณอยากให้คนทำงานทุกคนมองประชาชนและชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องสูงสุดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้นำน้ำจากฟากฟ้าลงมาสู่พระสุธาให้ชุ่มฉ่ำนะ จะบอกให้แผ่นดินคล้ายกับรูปหวานเพื่อให้ลูกหลานอยู่กินหลับนอนปู่ย่าตายาย